อีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูปฏิบัติการของตำรวจที่บางปะกงที่ฉะเชิงเทราครับเขาไล่ล่าคนร้ายคุณนรินทร์แล้วเนื้อเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตำรวจจะเข้าไปจับกลุ่มคนที่ทำความผิดแล้วปรากฏว่าหนีนะครับแล้วก็เอาปืนมากราดยิงโดนทั้งประชาชนโดนทั้งตำรวจได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวมีคลิปตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมลองดูจากคลิปนี้ครับคลิปนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นการไล่ล่าผู้ต้องหาเพราะว่ามีพลเมืองดีไปเห็นคนร้ายเนี่ยจอดรถเอาไว้แต่รถเนี่ยมีพิรุธก็คือทะเบียนไม่ตรงกันป้ายข้างหน้ากับข้างหลังไม่ตรงกันท้ายที่สุดตำรวจได้รับแจ้งเหตุเพราะว่ามันจอดอยู่ในลานห้างสรรพสินค้าก็เลยเข้าไปขอตรวจสอบนะฮะรถคันนี้นะคะเป็นรถของนายชาติพิสุทธิ์คือเป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละตำรวจเขาเอากำลังไปจอดปิดไว้พยายามที่จะเรียกขอตรวจสอบคนร้ายปรากฏว่าไหวตัวทันค่ะขับรถยนต์หนีไปเจ้าหน้าที่ก็ใช้อาวุธปืนยิงไปที่ยางรถยนต์ของคนร้ายพร้อมกับขับรถสายตรวจไปไล่ติดตามไปตามเส้นทางผ่านเข้าทางตลาดบุรพามุ่งหน้าไปยังท้องที่สภ.แสนภูดาษอำเภอบ้านโพนะคะจนรถนี่ไม่สามารถที่จะวิ่งต่อไปได้คนร้ายยังไม่จบก็วิ่งหนีลงไปแล้วก็ไปใช้อาวุธปืนค่ะยิงรถของชาวบ้านเพื่อที่จะไปชิงเอารถยนต์หลบหนีค่ะจนมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ3รายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บ2นายรถยนต์ได้รับความเสียหายรวม5คันชาวบ้านตำรวจทั้งหมดเลยนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ค่ะวุ่นวายนะครับเรื่องนี้กระทั่งพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าไปตรวจดูของกลางในรถก็เจอกับสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วครับทั้งอาวุธปืนสั้นกระสุนอีก45นัดซองบรรจุกระสุน3ซองมือถือ4เครื่องที่สำคัญเจอยาบ้า600กว่าเม็ดยาไอซ์60กว่ากรัมแล้วก็เป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน1คันนี้นะครับประวัติก็โชคโชนครับผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เคยถูกจับในข้อหาลักทรัพย์ก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่ศรีราชาชลบุรีตอนปี53แล้วก็ก่อคดีอีกคดีหนึ่งก็คือยาเสพติดที่ปทุมธานีปี56อาวุธปืนที่คนร้ายได้มาเป็นอาวุธปืนเถื่อนครับคุณอรินทร์ซื้อต่อจากเพื่อนมาในราคา 20,000 บาทสุดท้ายก็โดนจับไปได้นะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ5รายนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานเสียชีวิตครับนี่แหละค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะคดียาเสพติดนี่มีนักโทษผู้ถูกจับกุมผู้ต้องหานี่เยอะที่สุดในประเทศเลยนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงก่อเหตุแล้วก็กลับมาก่อเหตุอีกนี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขค่ะ